รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมีเลขนะครับอยู่คู่หนึ่งนะครับหรือว่า2ตัวก็ได้นะครับถ้าไปอยู่ในเบอร์โทรศัพท์ของใครแล้วนะครับนอกจากไม่ใช่คู่ที่เป็นมงคลแล้วไม่ใช่คู่ที่เหนี่ยวนำในเรื่องของความโชคดีแล้วในทางตรงกันข้ามนะครับเป็นเลขที่ทำให้ตกอับฟังไม่ผิดครับตกอับนะครับทั้งเรื่องของการเงินนะครับรวมไปถึงเรื่องของความรักนะครับเป็นเลขที่ส่งผลไม่ดีเลยถ้ามีเลขในนี้แบบนี้อยู่ในเบอร์โทรศัพท์ความรักมักจะไม่สมหวังอุปสรรคเยอะชิบหายเลยครับในเรื่องความรักและเรื่องของการเงินแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับเป็นเลขที่การเงินรั่วไหลนะครับเป็นเลขที่มักจะต้องวุ่นวายในเรื่องการเงินเสมอนะครับก็แม่งทุกทั้งสองเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเงินแล้วเรื่องของความรักที่ไม่สมหวังแล้วผมเรียกว่าเป็นเลขที่ทำให้ตกอับยุ่งวุ่นวายส้นตึกก็คงไม่ผิดนักเลขทั้งสองเลขนี้คือเลขฮ่าเลข6กับ7ครับเลข6กับเลข7นะ6กับ7หรือ7กับ6จะเรียงสลับหน้าสลับหลังเป็น6 7 7 6อะไรประมาณนี้ก็ได้เป็นเลขที่ให้คุณสมบัติดังกล่าวเลยฟังแล้วมันน่าใช้ไหมล่ะมันไม่น่าใช้หรอกนะครับหรืออีกแบบหนึ่งคือมันไม่ติดกันแต่6กับ7อยู่ในเบอร์โทรศัพท์ของคุณก็ติดขัดเหมือนกันแต่ที่ไม่ดีจริงๆคือ6กับ7ติดกันหรือ7กับ6ติดกันถ้ายิ่งเบิ้ลเป็น6 7 6 7 7 6 7 66776 7667อะไรก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่เป็นเลขที่มีคุณสมบัติอย่างที่ผมบอกทั้งสิ้นคือ1ตกอับการเงินไม่ดีความรักไม่ดีผิดหวังซ้ำซากนะครับไม่สมหวังการเงินรั่วไหลหรือมีแต่ความรักที่ไม่สามารถที่จะเป็นจริงได้พูดง่ายๆคือเป็นเลขที่ส้นตึกสุดๆย้ำนะครับ67ไปดูในเบอร์โทรศัพท์คุณนะครับถ้ามีอยู่ก็คิดดูเอาละกันว่าพูดมาขนาดนี้ควรจะเก็บไว้ไหมหรือควรจะเอาไปทิ้งขอให้โชคดีนะครับไปก่อนสวัสดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงขงเบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล